เฉลิมภพแก่นจันทร์กรรมการบริหารบริษัทศรีตรังแอโกอินดัสทรีจำกัดมหาชนตอนนี้ผมยืนอยู่ที่แปลงหญ้าเนเปียหนึ่งในโครงการเนเปียพืชพลังงานเพื่อชุมชนครับนโยบายแน่ๆของฝ่ายบริหารต้องการให้เราสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรคือตอนนี้เนี่ยเราเป็นอาหารสัตว์นะฮะกับชาวบ้านหรือเกษตรกรที่เขาเลี้ยงสัตว์อยู่ในพื้นที่อันดับที่สองเลยก็คือเรื่องของมันสามารถไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในการเผาไหม้ได้นะครับ3มันสามารถช่วยเรื่องของดูแลดินบำรุงดินไม่ให้เกิดการลื่นไหลได้นะเราได้มาจากว่าเรามาอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยแล้วเราก็ขับรถผ่านมาเราก็เห็นว่าเออทำไมเขามีคันขายหญ้าข้างทางอะเยอะแยะแล้วลงไปคุยดูเราก็เริ่มว่ามาศึกษาว่าแล้วเราจะทำยังไงเพื่อจะให้หญ้าในเปลี่ยนมันปลูกได้ในพื้นที่โรงงานเราก็พิจารณาว่าอ๋อเรามีน้ำอยู่น้ำตรงนี้เนี่ยมาจากกระบวนการผลิตที่เราซื้อวัตถุดิบมาแล้วในวัตถุดิบเนี่ยมันมีน้ำอยู่ 3-40% หลังจากปานบำบัดเนี่ยเราก็เอาน้ำนั้นมาใช้ประโยชน์เราก็เริ่มเข้ากระบวนการว่าศึกษาเรื่องดินเราก็ไปศึกษากับทางผู้เชี่ยวชาญนะก็ว่าดินในพื้นที่เขาเหมาะสมดังนั้นเนี่ยเรามีพื้นที่อยู่32ไร่ในโรงงานตรงนี้นะเราก็ปลูกทั้ง32ไร่เลยผลที่ได้รับเนี่ยมันได้มากกว่าที่เราคาดคิดไว้เนื่องจากว่าน้ำของเราเนี่ยมันเหมาะสมนะฮะมันเหมาะสมที่กับใช้กับหญ้าพอดีตอนนี้เนี่ยโครงการเราเริ่มที่จังหวัดกาฬสินธุ์โรงงานที่กาฬสินธุ์โรงงานที่2ก็คือโรงงานอุดรธานีโรงงานที่3ก็โรงงานอุบลราชธานีและเรามีแผนที่จะขยายไป2โรงงานก็คือโรงงานมุกดาหารกับโรงงานสกลนครโครงการหญ้าเนเปียพืชพลังงานเพื่อชุมชนเราใช้หญ้าเนเปียพันธุ์ปากช่องหนึ่งมีคุณสมบัติคือใบใหญ่ลำต้นใหญ่มีคุณค่าทางอาหารต่อสัตว์สูงนะครับและที่สำคัญคือยังสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้องค์ประกอบในการปลูกหญ้าเนเปียก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่นะครับน้ำนะครับน้ำที่เรานำมาใช้ก็มาจากกระบวนการบำบัดซึ่งน้ำของเราก็มีแร่ธาตุที่พืชต้องการนะครับในส่วนของแรงงานนะครับแรงงานก็มาจากพนักงานภายในของเราเองนะครับแล้วก็จากชาวบ้านที่เราเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมนะครับโดยเราไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆครับขั้นตอนการปลูกของเรานะครับอันดับแรกคือการเตรียมดินนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมท่อนพันธุ์นะครับเราก็นำท่อนพันธุ์นะครับไปปลูกนะครับไปวางที่ร่องนะครับหลังจากนั้นก็ทำการกลบนะครับก็จะเป็นการเสร็จนะครับในการปลูกนะครับพอหญ้ามีความสูงที่60-80เซนนะครับเราก็จะทำการไถพวนวัชพืชนะครับเพื่อให้หญ้าดูสารอาหารได้ดีขึ้นนะครับหลังจากนั้น1อาทิตย์นะครับเราก็สามารถตัดเพื่อมาเป็นอาหารสัตว์นะครับด้วยนโยบายของกลุ่มบริษัทศรีตรังเนี่ยครับก็เน้นในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดอยู่แล้วซึ่งพลังงานทดแทนที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก็จะเป็นในส่วนของไม้สับนะครับและก็มีการวิจัยและค้นคว้าพลังงานทดแทนอย่างอื่นมาเสริมก็ค้นพบว่าเป็นหญ้าเนเปียก็หลังจากที่เราปลูกจนอายุครบ6เดือนก็ทำการตัดได้แล้วครับก็จะเข้าสู่กระบวนการเข้าเครื่องสับและนำไปตากเพื่อให้ปริมาณความชื้นอยู่ที่ไม่เกิน 10% และจึงทำการเก็บเข้าสต็อกในส่วนของการใช้งานก็นำหญ้าเนเปีย 5% และการนำไม้สับ 95% มาผสมกันนะครับสำการนำเข้าเครื่องเพื่อผลิตพลังงานความร้อนได้ครับก่อนเข้าร่วมก็ยังไม่อยากจะเข้าร่วมเพราะว่าไม่สะดวกอะไรประมาณนี้พอเข้าไปร่วมแล้วมันมีประโยชน์มีพี่น้องเขามีวัวมีควายเนาะเขาก็เลยเข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าเขามีสัตว์เลี้ยงเพื่อจะมาให้สัตว์ได้อยู่ได้กินอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากให้บริษัททำโครงการนี้ไปเรื่อยๆค่ะถ้าทางบริษัทมีโครงการดีๆก็อยากให้ได้ร่วมเหมือนกันจะได้ไปเผยแพร่ให้ชุมชนของเรารับรู้โครงการต่างๆเนาะส่วนทางบริษัทมีโครงการต่างๆเราก็อยากเข้าร่วมรู้สึกดีใจครับดีใจเพราะว่ารายจ่ายก็จะลดลงทางโรงงานช่วยเกษตรกรพวกเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือมันมีหญ้าให้วัวกินครับไม่ต้องไปลำบาก
เหมือนเดิมก็มีรายได้เพิ่มขึ้นครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปซื้อยาประหยัดไปเป็นครึ่งต่อครึ่งนะอย่าบอกให้โรงงานทำไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับที่แรกไม่อยากมีเนาะคนเนาะไม่อยากมีกลัวมันจะเป็นอะไรเป็นยาพิษอะไรนะที่แรกแม่นี่แหละให้กินก่อนจากใจจริงจากความจริงนั่นที่ชอบที่ชอบสีตังมาตั้งให้แม่นี่ไม่ใช่แต่ย่านะพนักงานด้วยรู้สึกก็ดีมากๆเลย ดีมากๆเลยไม่ก็อยากให้อยู่อย่างนี้งานถึงแม่ตายแล้วก็ให้อยู่อย่างนี้นานๆเพื่อลูกเพื่อหลานเราต่อไปถ้ามีโรงงานของเราก็ได้ทำงานอ้วกวัยก็ได้กินหญ้าอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆเลยไม่ให้หยุดไม่ให้ปิดเลย เพราะว่ามันจะเลยรุ่งขึ้นไม่ว่าแม่ชาวบ้านก็เหมือนกันคนที่มีตัวหนึ่งก็มี2ตัว3ตัว4ตัวไปถึง10ตัวมันก็ขายได้ใช่ไหมล่ะมันก็ขายได้ก็เป็นเงิน